ั่งทีม Extreme ครับผมเกมแรกครับในคู่ที่2ของวันนี้ดูมันกันไป Extreme เปิดไมเด้นมาครับ Extreme บอกอยากเล่นมาก็ลองเล่นดูอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่อาร์มเชิดฉายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาครับได้สรุปกันแน่นอนฮะได้มันกันแน่นอนยังไงก็แล้วแต่ครับสู้มาขนาดนี้แล้วก็ต้องคว้าแต้มจากทางด้านฝั่ง Extreme ให้ได้อย่างน้อยเสมอก็ดีนะครับแต่ชนะนี่คือเยี่ยมเลยนะครับชนะนี่คืออุ่นใจเลยไม่ใช่แค่นั้นอยู่ที่ว่าตัวคอเดินเกมได้แค่ไหนแอโร่มาตามทามมิ่งหุบนะแล้วก็พ่นพิษกันไปครับเป็นจานคิวปิดงานใส่ซินคิวครับเฟิร์สบัตครับของออโรร่าครับเปิดมาก่อนคิวฆ่าซินคิวทีสเวทคีฟครับ43ตัว44ตัวดีนายไป12ครับคีฟเริ่มมาแล้วพอเลเวลสกิลมาจานคิวเหยียบลูนครับมือไวกว่ากระโดดข้ามสเปราไปครับนี้ซอยยับทางด้านฝั่งทีสเวทรีแอคมาเก็บสวยครับเรียบร้อยซินคิวร่วงฮะ20ครับออโรร่าอุ้ยแต่จับยืนแบบนี้ไมเด้นคริสโนวามาหน่วงฮะบลัดแกเน็ตอารีนาเอาบัตรไปครับอุ้ยแต่สเปียร์มานามีอยู่นะแต่คูลดาวน์สิครับต้องปั๊มดอกบัวสเปียร์ไมเด้นเอาโหลัวมันลงก่อนครับทามมิ่งไม่ดีทอนอวารันมาครับ XM ทางด้านแจ๊บโดนต่อยยับยับเรียบร้อยครับแจ๊บพยายามยื้อครับให้เพื่อนมาเสริมครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆฮะนี่สตาร์ซอมหยอดลงครับทางด้านฝั่งอาร์เมกระโดดใส่ครับแฟนทอมสไตล์แล้วก็นี่ครับแดร็กเกอร์ลงไปแอโร่มาโดนหลังทางด้านฝั่ง XM ก็ทำดีครับจานคิวอาวารันเปิดมาครับทีสเวทก็ปี้ไทนี่ฝั่ง XM ก็อาวารันคืนเหมือนกันครับสาธิตใส่อันดับผิดไซส์มาจากวันนี้แล้วตัวแตกพ่ายไปครับผม XM ครับถือว่าแอโร่ดักได้ดีครับจานคิวแล้วก็พิษของนั่นออริสแรงจัดเลยฮะสลับเลนครับเอา PA ขึ้นบนไปฮะเพราะว่าป้อมบนแตกไปแล้วให้ออฟเลนมายืนล่างแทนครับดูมาเตอร์ไซเลนเปิดมาที่ไมเดนครับผมและแอโร่ตามไลน์อัพมาเฮ้ยสนว่าแปะไปแล้วรอแล้วจัดการดีวายไปเรียบร้อยฮะรอนับก็ได้ Amplify Damageฝั่งมอฟฟิงก็มาไล่อาร์เมนนิดหนึ่งครับทริซาเวตเอาร้านเปิดครับดีดมาอย่างนี้ซินเดอร์บลูไปจุดไฟหุบเซฟครับผมแต่น่าจะโดนย้ำครับไม่รอดครับออริเขาเจาะมุมล่างเรื่อยๆฮะในรูนล่างครับเอ็กซ์ตรีมแล้วตอนนี้โดดใส่ครับฝั่งนี้ก็โผล่มาจานคิวมาเซฟหน่อยแอร์โล่ไปไม่โดนครับเฉียดหลังนิดหนึ่งทางด้านทริซาเวตแปลงล่างเป็น PA ตามหรือเปล่ากระโดดมาจะตัดทางด้านโดของนี่ฮะสกิลเบลอครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าระยะนะส่วนตรงกลางก็เสียทาวเวอร์ไปครับทางด้านฝั่งทีมออโรร่าผมเอาร้านทอร์ดไปฟะเอ็กเซมจากการทีเซเวตเรียบร้อยอารีนาครับดักจังหวะ2ครับแจ๊บแหมกดสกิลเบลอหลบอาร์เมสโดนจี้ครับในสามเหลี่ยมอาร์เมสพยายามจะหนีไม่พ้นครับเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้เอาร้านทอร์ดเปิดมาใส่ออริออริเดมิกเพิร์กครับวิ่งยื้อยาวๆครับทางด้านฝั่งจานคิวโดนหนีออกไปได้ครับถือว่าคุ้มแล้วครับมาเจาะสามเหลี่ยมเจอทางด้านแครี่อย่าง PA ครับเบรกการเงินไว้ได้ครับเงิน 5,800 ครับทางด้านแฟนทอมแอสซัสซินฝั่งทางด้านมอร์ฟิงก็เงิน 7,500 เลยฮะตรงนี้เอ็กซ์ตรีมออโรร่าครับอยู่ส้มเนี่ยฮะเอาโผล่อย่างนี้ครับโดนแน่ๆอย่างดีก็ที่สาดหินทันฮะฮันมอสปิดสวนเลยครับแบบนี้อุ้ยโดนมาแล้วแต่แจ็บครับโดนฟอร์ดไบส์โง่มาครับไซเลนต์ไปต่อเวฟมาจังหวะนี้ปิดที่นั่นไมเด้นไปได้ครับแจ็บก็วนเลยฮะวนสกิลกันต่ออารีนาแล้วกันจังหวะนี้โดนกันบิลมาเตอร์หนักเหลือเกินสเปียร์ทามมิ่งแต่ไม่ทันครับบิลมาเตอร์ก็เหยียบไป PA เข้ามาตีคลิแล้วยังไงต่อซีดีมคอยมาฝั่งทันทีเซเวตเวฟฟอร์มไปติดสเปลาของซินคิวครับซินคิวดักได้ดีแล้วตอนนี้ PA จะหนีครับหนีไม่ได้เจอดาวโตของอาจารย์คิวเอทอสถึงจับล็อกไปต่อคิวแอโร่มาครับทางฝั่งนี้อวาลันทอสกับดีเข้าไปโยกหลบไปได้ไล่จี้ที่ NXS NXS รอดหรือเปล่าทีซาเวตก็ปี้ครับซินคิวมาครับอันดับผิดไซด์ปิด NXS ไปได้แล้วก็เหลือซินคิวไม่รอดครับโอ้โหจี๊ดจ๊าดจะจัดคำมอฟฟิ่งของเขาออนไฟครับ9ต่อ4ครับเงินนำ 3K ฮะโคตรเทพเลยว่ะเอาร้านเปิดมาอารีนาสวนครับดีดออกจากอารีนาไปครับสเปียร์ไม่โดนแล้วแจ๊บทะลุช่องครับผมแต่ออลี่หุบช่วยไว้ครับแจ๊บเดินอยู่ตอนนี้ตั้งโล่แบบเต็มที่โดนยิงหน้าหลังเรียบร้อยไม่รอดครับชนันมาสด้านนี้ครับไล่ต่อที่ออลี่ครับเผลอแป๊บเดียวเผลอเป็นไม่ได้หรือเปล่าออลี่โดนเก็บไปหนึ่งแต่ว่าทีสเวทเข้ามาเสริมครับไมเด้นกลางฟรีซิ่งฟิลไปแล้วถอยก่อนตอนนี้ทางด้านจานคิวล็อกขาและแอโร่เน่งๆไปครับเรียบร้อยส่วนทีสเวทครับรีสเตตเท
แทงแทงแบบเต็มที่อันดับดิบซ้ายผักทางด้านฝั่งเอ็กเซมไปปักรอน้อมเข้ามาเสริมแล้วยิงจ่อไปครับโดนพิษหรือเปล่าเรียบร้อยครับทางด้านเอ็กเซมไม่รอดทีสเวนวาร์ปกลับทันทีครับรอดไปได้ฮะเสีย2ตัวครับเอ็กซ์ตรีมไมเดนแล้วก็ไทนี่ส่วนออโรร่าครับเสียทางด้านฝั่งมาแล้วก็ชาโดว์ดีมอนโอ้ยลูนเฮดได้ครับต้อง BKB กันเจอเดโมนิกเพิร์กล้างทีครับโดดหนีครับไปกับเพื่อนก่อนครับเข้ามาดักไฮกาวแจ๊บบอกรอเลยครับปั่นกว่านี้สเปียร์เน้นๆครับแจ๊บแล้วก็ให้ดีสเวทปิดงานไปหรอเอาเรื่องครับตามเลยครับตามแล้วก็แบบนี้ไล่ต่อที่ทางด้านฝั่งนี่ครับ XM XM โดนดีมคอยสตาร์ซอมหยอดไป XM ร่วงไปฮะเวฟฟอร์มมาได้บีบซ้ายครับทางฝั่งนี้ไทนี่ครับตามเลยแปลงล่างไทนี่ฮะแจ๊บโดนสเปาล็อกไว้ครับพยายามอโลบล็อกนึงไว้ก่อนเต็มที่แล้วแบบนี้ซินคิวกับดีวายขึงแต่ดีวายล่วงครับทางด้านฝั่งซินคิวซินคิวจะวาร์ปและแอร์โลครับซินคิวต้องขยับแต่ว่าจับล็อกครับให้ทางด้านฝั่งรอน้อมเก็บงานนะผมเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งซินคิวใส่โคนครับบินยาวๆใส่ทีซาเวนครับผมแล้วก็ถอยก่อนครับบิวมาเตอร์เหลืออยู่ตัวเดียวฮะแตก4ครับเอ็กซ์ตรีมออโลล่าครับเสียไปแค่ทั้งนั้นมาแจ็บตัวเดียวครับแจ็บเปิดใส่นั่น PA แบบเต็มระบบเลยฮะเพราะแต้มเท่ากันนะเอ็กซ์ตรีมกับออโลล่าอารีน่าไปครับแล้วก็สเปียร์หนึ่งๆแอลโลลอยมาเต็มข้อผมตามนัดครับอาจารย์คิวแหมเข้าขากันวันนี้เอจิสก็มีมอทอได้มาครับได้โดของฝั่ง23 Savage ฮะเวฟฟอร์มมาดักครับผมทางด้านฝั่งซินคิวเรียบร้อยมอร์ฟิงก็ถึงไปสเปรามาแล้วก็ใส่เลยนะมอร์ฟิงบอกนิ่งๆฮะชิวๆแล้วมีทางด้านฝั่ง BKB ครับนวดบาร์แลกต่อนะฮะใส่โคนครับรีแอคไวแล้วครับเนี่ยแล้วสเปียมาต่อโหแจ๊บมือไวครับใส่โคนดักไทนี่ครับจะโดดเข้ามาดีดครับโดนใส่โคนซะเองเรียบร้อยเลยฮะยังไงต่อแจ็บตั้งโล่ครับมูนไลท์ชาโดว์ดีเทคชั่นไม่มีครับเดินตัวปลิวครับทางด้านฝั่งบริวมาเตอร์ละโปยดันมาทีเซเวตอยู่ปลายทางด้านฝั่งดันขบวนโอลาเวฟฟอร์มใส่ทางด้านไมเดนเรียบร้อยไปฮะแจ็บขึงครับบริวมาเตอร์ด้านหลังขึงเรื่อยๆตอนนี้ใส่โคนบินกันไปใส่ด้านปักรอนอฟด้านฝั่งทีเซเวตทีเซเวตเวฟฟอร์มหลุดออกมาครับแบบนี้แล้วโดนแก้วอร์ดซะส่วนใหญ่ด้วยวอร์ดในป่าของบ้านตัวเองฮะอารีน่ามาครับก็รีบุกไปแล้วก็สเปียร์ยังต่อฮะทำการทอนล็อกและแอร์โล่ไปเรียบร้อยครับ XM ไม่ได้ขยับเลยครับเมกาคิวด้านฝั่ง23 Savage ครับแต่บีบเอาเมกาคีฟก่อนหรือไม่ก็ได้บาร์แลกสักทางนี้อุ่นใจยิงจ่อไปครับติดพิษตายครับ DY โดนลอนอฟโซโลคิวครับจะเข้ามาแก้วอร์ดสามเหลี่ยมฮะเจอนั่นปักดักไว้อยู่ลีน่าเอาปาดเปิดมาจังหวะดีครับยังไงดีสตาร์สตอมหย่อนลงไปทางด้านไทนี่เรียบร้อยดีมคอยยัดไปครับทางด้านจานคิวโดดไปโดดออกกับแจ็บ BKB ครับค้ำกันไว้เวฟฟอร์มมายิงขาดครึ่งแล้วเคยแตกครับยิงกวาดไพมอสปินให้หมดดงครับทางด้านฝั่งนี้บริวมาเตอร์ครับพยายามจะหนีครับออรี่พยายามจะไล่อยู่แจ็บวิ่งตามครับดีเทคชั่นอาจจะไม่มีต้องถอยก่อนนะแล้วเจาะทาวเวอร์ด้านบนเลยแล้วกันครับเอาบาร์แลกด้วยแม่ในครีปครับโดนตัดครับตรงกลางต้องมาตัดครีปแบบคืนไปเดบิววางลงไปครับเป็นทอร์ดึงจับล็อกไว้แล้วสปียหายไปเลยครับกอริบุกยิงคิดแตกอุ้ยราโดเจอร์มาสนุกครับทางด้านจานคิวต้องฮิวให้แล้วก็บีคีบีออกก่อนครับทีซาเวตจับกับผมดิฟโลแบบเบี้ยวๆฮะเท่ๆกันไปครับมีดปักเข้าหลังแล้วตีซัดไปครับผมทางด้านแจ็บต้องใส่โคตัวเองเซฟไว้ก่อนแล้วฟิสิกฟิลมันหน่วงครับแจ็บบอกขอเจ็บแทนครับผมแตกพ่ายกันไปแล้วทางด้านโอของฝั่งมอร์ฟิงจะถอยครับแปลงล่างเป็น PA กระโดดหาเพื่อนครับแล้วก็วิ่งยาวๆฮะซื้อเกิดกันไปครับทางด้านออโรร่าครับชาโดว์ดีมอนปักก็ทำการดันคีฟครับฝั่งนี้ไม่หวั่นไหวครับไพมอลสปิทแล้วก็ส่งตัวสตอมไปโซนฮะเอจิสโอมิมอร์ทัลกับอาร์เมย์ครับขยับตามไล่มาอยู่นี้ครับทางด้านฝั่งซินคิวครับดึงกันไว้เอาร้านช็อตบดเข้ามาครับผมใส่หนักต่อทำการครับบินไปก่อนแล้ววินเวเกอร์แล้วก็บิงออกไปครับด่านี้แล้วซิออกมายังไงอาร์เมอยู่ไฮกราวสเปาเปิดไวครับผมฝั่งนี้ละลายหรือเปล่าออริละลายเรียบร้อยทีเซเวจการซินคิวไปฮะรอนอฟครับผมเฟ
เฟชิปหลบยิงรอบทิ้งกันไปทีเสวียนยิงยัดเข้ามาจังหวะนี้ครับ XS ครับล่วงสเปียวมาไม่ไหวโอ้เจอคีพันเจ็ดครับเลยวันนั้นครับของทางด้านฝั่งอาเมครับแจ็บดอกเดียวล่วงเลยครับส่วนนั้น XM ครับผมค้ำทีเสวียนไม่ไหวตายเป็นด้านรอน้องผมแตกฟาดแล้วตีฝั่งอาเมจะเข้ามาเสี่ยงดวงครับผมซัดกันซะหน่อยครับแต่ว่าไม่ไหวครับเสียด้วยเอจิโซมิมอร์ทัลไปทีซาเวนครับผมก็ปี้ไทนี่มาเอาวอลันช็อตใส่หนักครับอะแดปทีฟสไตล์กระสุนวิญญาณครับเรียบร้อยทริปเปิลคิวบิยอนก็อดไลน์ครับฆ่า12ตาย1ครับมอร์ฟิง23ซาเวนแล้วตอนนี้ครับเอ็กซ์ตรีมครับทีมไวคนเดียวแบกดาเมจไป 11,000 ครับ23ซาเวนมีดปักครับผมไล่โดนฟอสไบครับมีลิงเคนเครื่องไม่ดีเซเวตนะโอ้แจ๊บครับ BKB สะดุ้งมานิดนึงครับกลัวเจอทางด้านฝั่ง PA กระโดดครับใส่เซอร์ไพรส์นิดนึงครับเจอเลเวลนั้นครับผมเจอจอกอครับเจอคีเวทแจ๊บดึงทางด้านอาเมไปไกลจัดแต่ว่าโดนตีหลังแตกครับแจ๊บโอ้ยไปหาล่อซื้อครับอาเมครับผมอาเมครีทีบินครับแต่ว่าทางด้านแจ๊บเสียสละครับไล่อาเมต่อแบบนี้รอน้องครับดับเบิลคิวก็อดไลน์ไปแล้วครับทีซาเวลีสแตนครับทางด้านฝั่งบรูมาเตอร์แล้วก็ไทนี่ปิดไม่ลงโดดมาบอกก๊อปปี้ไทนี่ยกสวนไปครับแบบนี้อาเมล่วงครับเอ็ดทัวร์หนึ่งจับล็อกไว้ครับทางด้านเอ็กเซลก็แตกพ่ายครับเรียบร้อยครับทางฝั่งรอน้องก็ไปจี้คาบอเลยครับดีวายล่วงไปคาบอฮะแล้วก็จบเกมลงครับเรียบร้อยเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมออโรราชนะไปก่อนในเกมแรกฮะมาครับออโรร่าครับหลังจากที่จัดไปเกมแรกครับเกม2เป็นเช่นไรเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะช็อตรัวๆได้ครับเวลาโยกเลนไปช่วยก็เลนบนเลนล่างแต่ยืนฟาร์มขาตายก็ได้นะเพราะว่ายังกดกังก้าได้เต็มสูบอยู่ฮะสำหรับใครที่รับชมอยู่นะครับผมนะฮะกดไลค์เพิ่มยอดลิช YouTube สักหน่อยครับวันนี้ลิชผมพังนะฮะร้านเปิดมาครับทอดดีดไปอุ้ยสตันไวไปหรือเปล่าเลเซอร์มาครับตอนนี้ยังไงดีซิดูดไปครับแหมถือว่าได้เฟิร์สบัตไปครับแจ๊บด้านฝั่งไทนี่วาร์ปเลยแล้วกันฮะเลเซอร์เปิดอันตีมาขนาดนี้พร้อมลูนเฮนครับต้องถอยฮะแล้วรอเก็บลูนครับนาทีที่7เลยฮะไทนี่คิวชาร์ครับและกลิ่มมาครับผมให้ทางด้านฝั่งดีไวล่ะเป็นตัวจับครับไล่เรื่อยๆฮะเอ็กมาสสปอร์ตไปโหแล้วก็โกชิปมาครับโบเข้าให้ครับผมสโนบอลหลบไปที่ใครครับผมสับสแปนลงอีกทีหรือเปล่าสแปนไปซีดีวายดีวายครับยังรอดอยู่แอนติเมทกดเคาน์เตอร์สเปลบอกแอนติเมทบอกต้องขอแล้วกันทีสเวทบอกขอเต็มที่แล้วกันก่อนตายครับขอลากไป1คนจานคิวก็มาเสริมฮะบีบให้กดล่างเรทหรือเปล่าเอาร้านเปิดมาดีทันไหมจะปิดได้พอดีครับเข้ามาเสริมทันทีก็ยังไงต่อดึงเข้าป้อมไปพาสออฟฟิลมาอย่างนี้ดูดดาเมจแล้วก็ไอเอาเดอะสตอร์ครับแจ๊บโดนท่าเดียวแล้วเลเซอร์มาเคมคืนนะมานาวอยใส่เข้าไปครับผมโอ้โหมาโฉบซินคิวครับทีซาเวทบิงคูดาวอยู่5วิครับโดนช็อตลดเกาะช็อตมาต่อเนื่องยังไงดีสิตามหรือเปล่าด้านฝั่งดีวายถอยกลับไปครับเหมือนจะมีกังก้าเสริมเข้ามาครับก็เลยถอยมาครับผมทางด้านนี้ยังไงดีโกชิปไปแล้วก็ฟาดย้ำต่อฮะทางฝั่งแจ๊บจัดการ SM ครับผมโอ้ยโดนกลิมมาใส่สโนบอลก็ลัวตั้งไว้ไม่ได้ขยับก็ออริร่วงกันไปฮะกลิมย้อนกลับมาครับเปิดลัวไปครับสโนบอลวอลพันอวารานะครับเกี่ยวสามหรือเปล่าสตันอีกซอมไอชาร์ครับลงกันไว้ใส่หนักครับที่นั่นฝั่งแจ๊บแจ๊สครับผมร่วงไปฮะแล้วตรงนี้มาฮะซินคิวถอยก่อนครับคุยเอียงไม้มาด้านซินคิวก็ถอยยาวๆตอนนี้โดนจับตายท่าเดิมเอากรีมย้อนมาเสร็จจากคิวเอ็กมาร์คช่วยสวยครับรอนอฟด้านนี้ครับพาสซ่าฟิลไปที่นั่นฟินิกมีซูเปอร์โนวาครับแต่ดาเมจไม่พอฮะที่จะไฟเลือดก็น้อยด้วยฮะดีซาเวทครับกลางเดียวๆกับอาร์เมย์ครับผมแล้วโกชิปล่อซื้อมาจังหวะนี้ครับอาร์เมย์โดนโกชิปจากรอนอฟซ้อนมาครับทอเรนโกชิปเรียบร้อยครับโอ้โหมาทันเวลาอีกแล้วครับรอนอฟแบกๆไปแจ็บตอนแรกเงินพุ่งๆนะเงินดรอปแล้วตาดิกซองครับเคาน์เตอร์สเปลกดไม่ทันครับโดนกลิ้มก่อนฮะแต่ปิ๊งออกไปได้ครับเซียววีและสโนบอลเปิดมาสโนบอล
ยังไงตามถึงไหมฝั่งนี้ซูเปอร์ดาวาโซนแล้วสวนครับผมซ้อนกันดีครับรอน้อมกันด้านฝั่งจานคิวแล้วก็ออรีด้วยครับเอ็กเซมล่วงไปฮะหมายคุยงมาเอ็กมาร์กไปต่อกลิมย้อนหรือเปล่าครับยังมีคิวอยู่คิวยกมาจังหวะนี้แล้วก็ต่อย2ทีเท่านั้นแหละครับเรียบร้อยกับ BY เข้ามาล่าทางด้านฝั่งแจ๊บแจ๊บโดนแมลฟิกสตันครับแจ๊บก็ถอยกลับก่อนครับยังไม่มีบลิงค์นั่นเองมีแค่เอ็กโคเซเบอร์ฮะต้องออกมาฟาร์มก่อนครับเพราะอย่างน้อยก็การ์เดียนสปินเดินตีหน้าได้ฮะ8ต่อ6ครับไอชาร์ดมาบอลพันครับแล้วก็ยังไงดีคิวคิวโดนดูดเมจสโนว์บอลคิวทอดโยนออกไปก่อนครับเบรกสายลิงเบรกสายลิงแต่อินิกมาสตันจานคิวโดนพลาสมาฟิลไปกับเรียบร้อยดึงสุดโอ้มาเจอของดีครับกำลังฟาร์มทางด้านฝั่งเอนเชียนเนี่ยสวยเลยแบบนี้พอเล่นน็อกกันไปครับแต่นี่ก็พลาสมาฟิลช่วยครับเอ็กเซมคุมซับเลเดียนอีกแล้วเผื่อไว้รีแอคจับตายแล้วไลท์สติลเลอร์ครับที่กดล่างเรดไม่ทันเนี่ยแบ็คโฮเต็มระบบครับน่าจะไม่รอครับโซโลคิวบิงมาลุยนิ่งมากครับเขาซัดเต็มแล้วแอนิเมชช่วงต้นตัวบางแล้วเห็นแวบๆครับอาวารันเปิดมาดีดไปครับทอเลนมาต่อซูเปอร์โนวาครับกลางดงแล้วแบบนี้แล้วโกชิปไปไล่ที่นิกมาสโนบอลมาหานี่ครับพาสมาฟิลเปิดมาแล้วสตาร์ทอีกซอยของซันเลฮิวให้ครับมันฟันต่อยมาแต่เลเซอร์ดูดาเมจแบบเต็มเวลาครับแบบนี้รอน้องวาร์ปกลับได้ไม่ทันครับผมโอ้โหดึงจังหวะสุดท้ายครับแรงจัดเลยครับไลท์สติลเลอร์กระโดดขึ้นไปดีเลือดแวบหนึ่งครับยังไงต่อดีแอนติเมทเข้ามาหน้าวอยครับผมใส่เอ็กเอ็มสแปนไปโดนอาร์เมอาร์เมไม่รอดครับดับเบิลคิวทีซาเวนไล่ตามต่อที่ดีวายดีวายลงมาครับผมทันเดอร์สไตรค์แต่มีสติ๊กอยู่พยายามจะสติ๊กแล้วก็กริมหรือเปล่าสติ๊กแล้วกริมไทนี่แต่ไทนี่เกี่ยวด้วยเอาร้านทอดก่อนที่จะหายไปครับผมทริปเปิลคิวและทีมวายครับได้ไหมครับออโรราแบบนี้พลิกกลับมาครับ13ต่อ9ครับได้ฟูรี่ทันทีครับดูดาเมจมาที่จานคิวเอ้ยโดนบุกคืนนะผมโกชิปมาจังหวะนี้ไม่สวยสักเท่าไหร่หรือเปล่ายังรอดครับทางด้านฝั่งซินคิวซินคิวได้รีเลือดจากอาร์เมไปแต่ตรงนี้แจ๊บวาร์ปกลับไม่ได้เจอสตันแมลฟรีครับผมแจ๊บสตันมาแต่ว่าดรอปลงมาตีหน้าผมอาร์เมใส่นั่นแจ๊บไปเรียบร้อยฮะอุ้ย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 ไอชาร์ดเกือบเกี่ยวโดนพลาสมาฟิลครับโดนจานคิวจัดการวาร์ปต่อยได้ทันครับไงดีครับเรียบร้อยครับผมมึงมาฆ่าตัวร้านกีบอะไรแถวนี้มึงหมิ่นคนสปป.ลาวนะพี่น้องกูนะมึงเนี่ยฆ่าตัว40บาทจากคุณคาซามิไปแบ็คโฮเปิดมาจังหวะนี้ครับทางด้านตัวของฝั่งนี่ครับทวินตีซาเวทครับโดนแบ็คโฮเหมือนเดิมอีกแล้วอินิกมาผมแล้วนี่เอ็กมาร์กใส่เอ็กเซมครับเอ็กเซมว่าไงซิทุบยับไปครับผมละลายเรียบร้อยครับผมรอนน็อปจากการเอ็กเซมครับแตกพ่ายครับผมเปิดมาตีครับผมวันนี้ใส่ไปที่ด้านตัวของฝั่งซินคิวซินคิวนี่ครับซินคิวบอกต่อยปุ๊บนะจานคิวล่วงฮะมันหลายคิวเหลือเกินไปเลนเปิดมาตีย้ำต่อฮะเรียบร้อยครับปล่อยซึมไปเลยฮะตัวแตกแล้วซินคิวเอ็กมาร์กไปครับผมแล้วก็โดดใส่จังหวะนี้ BKB ไม่มีครับเพื่อนจะช่วยได้ไหมแต่โหดาเมจอย่างนี้บอกเลยว่าไม่ไหวครับเดือดจะจัดเดือดจริงดาเมจเดือดด้วยฮิวไลท์สติลเลอร์มาเอาวันทอสบดเข้าไปครับเลือดหนาๆอย่างนี้เอ้าหูจังหวะไทยนี่ดีดไปโดนอาร์เมย์พอดีครับแล้วซันเลไล่หลังไมค์คุยกันมาปิดงานได้ครับจานคิวโอ้โหดรอปลงมาทามมิ่งไม่ค่อยดีครับอาร์เมย์บอดฮะพาสมาฟิลไปเจอแจ๊บครับแจ๊บมีบีเคบีอยู่นะโอ้ยโดนต่อยโดนล็อกแบบนี้แจ๊บบอกหนีครับภารกิจลบหนีโอ้โหแรงจัดแรงจัดอ้าฮ่าภารกิจหลบหนีครับซื้อเกิดได้ครับแต่โลชาร์ดอีก10วิเกิดนะเอจิตไปโลชาร์ดแบนเนอร์ไปฮะดันล่างต่อหรือเปล่าครับยังไงก็ต้องบีบเกมใส่แอนติเมทครับถ้าเลทไปกว่านี้เกมมันจะยาก
เอดิเมทบัตเตอร์ไฟครับต้องมานั่งออกบัตตรอนหรือว่าทางด้านมังกี้คิงบาเอาร้านเปิดมาบิงแฟกเมนต์3ตัวยัดเข้าไปเลยครับเรียบร้อยละลายครับดีวายตัวจริงไม่ต้องไปครับด้านไอ้ไลท์ซิลเลอร์ก็พยายามออกมังกี้คิงบาเอาร้านเปิดมาครับทางฝั่งนี้เฉือนไปที่ซินคิวลากสโนว์บอลยาวๆครับกลิมทางด้านซินคิวอะไรกันต่อซินคิวถอยออกมาจานคิวยังไงดีถอยได้ไหมแต่นี่ครับทีเซเวตบิงแฟกเมนต์ยัดซินคิวตายครับผมแต่ดูดาเมจจานคิวจานคิวสไลด์หนีได้ครับมุมอร่อยและนี่ไซเลนต์เปิดมาที่ทางฝั่งตัวของอาร์เมอาร์เมถอยเหมือนกันฮะโดนเอ็กมาร์กนิดนึงยังถอยได้ครับเปิดมาดรอปไปครับจังหวะนี้ซูเปอร์โนวามาซันเลครับยังไงต้องตีไข่ก่อนแล้วกันครับไข่แตกมาแจ๊บตีฟรี BKB คาทางด้านฝั่งนี่ครับทางด้านสแตติกสตอร์มแล้วยังไงดีครับเปิดทอนเลสตอร์มมุมอร่อยมาครับซินคิวอาร์เมล่วงครับเพย์นี้มานาวอยสะดุดไว้ใส่ XS ครับ XS ต้องถอยก่อนฮะมีแบล็คโฮรอนอฟตีทาวเวอร์ไปเลยจานคิวเข้าไปอวาร์ดก็จะเกี่ยวมาดีใส่นั่น XM XM บอกดูดาเมจไปจากวันนี้เราไทเดอร์เวฟพยายามจะผลักเบรกลิงย้ำต่อใส่โคนครับดึงๆกันไว้จานคิวครับต้องยอมเสียแล้วแบบนี้ด้านนี้แบล็คโฮไปเกี่ยวโดนทางด้านฝั่งกังก้ารอนอฟเรียบร้อยครับบุกไปโดนเขาสวนครับหรือมีอีกภาพหนึ่งคือคำรามศึกเปิดเบอร์เซิร์กไล่ไปเลยเปิดหน้าแรกซื้อเกิดใส่เอ็กซ์ตรีมเลยแล้วก็เอาอาร์เมให้ลงฮะพออาร์เมได้แบ็คไปก็เรียบร้อยแล้วหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เอ็กซ์ตรีมรอที่จะจบในไฟต์เดียวในดาบเดียวครับอุ้ยแล้วก็เปิดใส่ก่อนอีกครั้งได้มาจากวันนี้ครับกลิมทันหรือเปล่ากลิมเมอร์แล้ววอลพันต่อยมาเขามีเจมไม่ยังไงดีกลิมกลับมาทางด้านตัวของฝั่งออริเรียบร้อยครับซื้อเกิดได้ครับ BKB ครับผม XM เอ้าอาร์เมเปิดล่างเลนบิงแฟกเมนต์เกี่ยวครับโดนล่อซื้อนะอีนิกมานะอย่าเข้าพวดกันเลยยังไงดีท่านนั้นแจมโดนสวนเรียบร้อยครับเข้าไม่ได้ครับอีนิกมามันค้ำมาอยู่ฮะและอาร์เมเสียนั่นเอจิสปายส่วนนี้ครับดีวายรั่วครับดีวายไม่มีซื้อเกิดครับดีซาเวทถอยก่อนหรือเปล่าทางด้านนี้ครับจ้วงรัวๆแจ็บซื้อเกินมามีคนปลุกเราไหมมีโกชิปทอร์เรนต์สตอร์มอยู่น็อกไปใส่หน้าตัวของ XM ไทนี่เอาเวลาทอนบทเข้ามาย้ำต่อยหนึ่งทีด้านหลังทีสเวตโดนเกี่ยวและแบล็คโคเต็มเวลาของทีสเวตล่วงก็ซื้อเกินได้ครับจังหวะนี้ไทเดเวก็พัดรัวๆยังไงดีครับอาร์เมจะได้แบ็คหรือไม่อาร์เมถอยยาวๆครับไปหานั่นฝั่งซินคิวทอร์เรนต์ครับเอ็กมาร์กดึงมาใส่ XM XM ล่วงครับมีซื้อเกินครับ XM มาแหลกแล้วกันครับอุ้ยดีดมาจากวันนี้ใส่โคนยื้อนิดหนึ่งไทเดอร์เวฟมาสโนว์บอลแล้วสตาร์ทอีกซอมครอบ3ครับแบบนี้สโนว์บอลอีก3โอ้โหไปอยู่ในกลางโดเขาเรียบร้อยครับออลี่คิวหน้าโดของบางทีสเวตได้แบกไปครับแล้วโกชิปมาจังหวะนี้รอน็อปน็อกอัพมาอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่ทำดาเมจช่วยแล้วครับเรียบร้อยระหว่างรอน็อปยืนหยัดสู้ทั้งนั้นแจ็บแตกพ่ายไปฮะโอ้โหไปเข้าเหลี่ยมเขาเองครับดีวายครับเซกวินแบบนี้เลยนิ่งมานานใจร้อนโดนครอบทีเดียวฮะฝั่ง Extreme เขานิ่งกว่าครับจบเกมเลยครับมีเครือบ้านอยู่ฮะสลาด้ากับแอดดิเมทไทนี่ไปตัดคีฟรอน้องไปตัดคีฟก็ไม่ได้ครับตีโทนเลยครับเปิดมาแบล็คโฮปิดงานครับฝั่งนี้ไม่สนใจครับเอ็นดีกว่าเอาทางด้านแต้มมาครับเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งตัวของทีมเนี่ยฮะ Extreme Gaming แบ่งแต้มไปครับนิ่งๆเลยท่านอาร์เม่บอกไม่ไหวกับพี่หรอกนะฮะโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างไรมันเกิดขึ้นแล้วครับแบ่งแต้มได้ครับทางด้าน Extreme ครับทางด้านออโรร่าจะได้2แต้มอยู่แล้วนะโอ้โหพลิกแบบนรกเลยอ่ะเจ้าช่วยไม่มีใครไหวเลยฮะแบบนี้มันพลิกอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยใครไปทางออโรร่านี่น่าจะร้องกรี๊ดอยู่ผมว่ากรี๊ดแตกแน่นอนโอ้ใจร้อนจริงนะครับใจร้อนเกินไปครับผมนิดเดียวฮะคือกะปิดเกมแหละแต่ฝั่งตรงข้ามเขาเกิดทันพอดีอะแต่ข้อดีของนั่นฝั่งอาร์เมนี่นิ่งนะเหมือนประมาณว่าเป็นจุดล่อซื้อครับผมให้ทางด้านตัวของทีมออโรร่านี่กะโถมนะเพราะว่ามันมีป้ายติดอยู่ว่าถ้าฆ่าอาร์เมได้จะดายแบ็กอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่เขาไม่โผล่อ่ะปัญหาครับจริงๆกันไปครับผม